นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้นนายหยิบรองเท้ามาให้หน่อยสิจะเอารองเท้ามาตบหน้าคุณลิลลี่เหรอถ้ากล้าก็เอาเลยนอกจากลูกมึงจะกำพร้าพ่อแม่มันก็ยังติดคุกอีกมึงเอาเลยมึงตบกูเลยอีเปรย์ป้าไปได้ยังไงอ่ะรู้ไหมรองเท้าข้างหนึ่งคุณลิลลี่ราคาเท่าไหร่ถ้าอยากได้คืนก็ไปคาบกลับมาสิมันด่าพวกเราเป็นหมาค่ะอีเปรย์มึงด่ากูเป็นหมาเหรอและบ้านพวกมึงอ่ะใช้กระต่ายไปคาบรองเท้าอ่ะบอดตบมันแต่ว่ามันอยู่ในวัดนะคะคุณลิลลี่บอดตบมันใช่ใช่ว้าวคุณลิลลี่มึงทำพี่กูก็ต้องเจอตีนกูกูจะเหยียบพวกมึงให้จมดินเลยปลอมปลอมให้ข้างในอีกค่ะขนาดเขาอยู่ในวัดเนี่ยจิตใจเขายังร้อนเอียปรีถึงพวกฉันจะไม่รวยไม่มีชาติตระกูลอย่างคุณแต่พวกฉันก็เชื่อนะว่าเรามีจิตใจที่อยู่สูงกว่าคุณพวกเราไม่เคยดูถูกใครเวลาพูดเราพูดแบบคนคุยกันไม่ได้พูดต่ำๆแบบนั้นน่ะไม่ใช่ปากคนอย่างนี้มันเรียกว่าปากหมาอีปีนี่พอแล้วนะแค่นี้จิตใจเขาก็ต่ำจนหาความสุขไม่ได้แล้วอย่าเหยียบเขาให้ต่ำไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวแล้วฉันก็เสียดายน้ำยาล้างเท้าที่ต้องใช้ล้างเพราะว่าเหยียบของสกปรกถึงแม้จะอยู่ในวัดแต่ว่าอาจจะมีกล้องวงจรปิดนะฮะเอาจริงป่ะพี่ปรีถึงฉันจะไม่ค่อยชอบเยคุณเข็มอะไรมันมากมายแต่พอได้ยินอีบ้านั่นมันด่าคุณเข็มว่าคุณเข็มเป็นหมาเนี่ยนะมือฉันเนี่ยนะก็คันยิกๆอยากจะกระโดดตบเป็นจริงๆเลยนี่พอเถอะนายถ้าเราเกลียดคนเลวเนี่ยเราก็อย่าทำตัวเลวเหมือนคนที่เราเกลียดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะแกกับเขาก็เลวไม่ต่างกันถ้าจะสู้เนี่ยต้องสู้อย่างคนดีมันถึงจะมีค่ากว่าเข้าใจไหมคุณลุงกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสกุลนี่คุณสกุลมาทำอะไรคะเนี่ยผมมาถวายสังฆทานทำบุญให้ราเชนนะวันนี้ปรีจะพาปลอยกับนาไปเชียงใหม่แล้วใช่ไหมพี่ปลีเดี๋ยวฉันว่าฉันกับโปรยอ่ะไปรอพี่อยู่ที่รถดีกว่าเนาะคุณสกุลคะเดี๋ยวนากับโปรยไปรอที่รถนะคะไหว้คุณลุงสกุลเร็วสวัสดีค่ะมาให้ลุงกอดทีได้ไหมเชียงใหม่ดูมีแพนด้าเผื่อพี่เพชรด้วยนะคะได้ค่ะถ้าวันไหนลุงกุลว่างพาพี่เพชรมาดูหมีแพนด้าด้วยนะคะโปรยไปเถอะลูก
นานาเขารอนานแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปกันนะคะเดี๋ยวผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอให้ปรีกับโรยและนามีความสุขกับชีวิตที่เชียงใหม่นะขอบคุณค่ะแล้วผมขอโทษแทนเคมอีกครั้งกับสิ่งที่เขาทำกับปรีและลาเชนปรีคงจะบอกคุณสกุลเหมือนเดิมว่าปรียกโทษให้คุณเข็มปรีรู้จักคุณเข็มมานานถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณเข็มทำกับปรีมันจะมากเกินไปก็จริงแต่ความดีของคุณเข็มก็มีค่ะปรีถึงคิดไงคะว่าคุณเข็มเขาไม่ใช่คนที่จะทำร้ายคนอื่นเพราะว่าจิตใจไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าคุณเข็มเขาป่วยนั่นก็เป็นความผิดของผมถ้าผมสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของเข็มมากกว่านี้อะไรอะไรมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่คุณสกุลคนเดียวหรอกค่ะที่ไม่ทันสังเกตปรีอยู่กับคุณเข็มทุกวันปรีเองก็ไม่เคยได้สนใจเหมือนกันคุณเข็มเขาดูเหมือนคนปกติมากๆจนเราไม่คิดว่าเขาจะป่วยขนาดนี้คุณเข็มก็เหมือนคนอีกหลายคนในสังคมที่เราดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรเพราะคนในสังคมสมัยนี้แข่งกันสร้างเปลือกให้ตัวเองดูดีเหมือนมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์โดยที่เราก็ดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วเขาเก็บกดจากความรุนแรงในครอบครัวหรือโดนคนในสังคมดูถูกพูดล้อเล่นกับปมด้อยของเขาทำให้บางครั้งที่เราเห็นหลายคนยิ้มดูเป็นคนดีเป็นมิตรกับเราแต่อาจซ่อนการทำลายล้างไว้ข้างในและจะทำทุกครั้งที่มีโอกาสผมเป็นห่วงเข็มผมรู้ว่าที่เข็มทำเข็มเขาไม่ได้เกลียดผมแต่เป็นเพราะว่าเข็มเป็นคนขาดความรักทำให้เวลาเข็มรักใครเข็มก็จะรักมากเพื่อที่จะทดแทนความรักที่เขาขาดจากพ่อแม่และที่เข็มทำอะไรรุนแรงเพราะเขาเห็นความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กจนทำให้เขารู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ผ่านมาลีคิดมาตลอดว่าลูกควรจะมีพ่อจนลืมคิดไปว่าการมีพ่อจะทำให้ลูกมีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะว่าลูกต้องเห็นพ่อทำร้ายแม่ทุกวันพอลีเห็นลูกร้องไห้บ่อยๆลีถึงเริ่มคิดว่าลูกยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โปรยังโชคดีที่มีแม่รักและใส่ใจไม่เหมือนเข็มหรือคนอื่นๆที่เก็บสะสมความรุนแรงเอาไว้ไม่ว่าจะความรุนแรงด้วยกำลังหรือด้วยคำพูดใช่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดไม่กี่คำมันทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนร้ายไปได้ปรีถึงไม่เคยโกรธคุณเข็มไงคะแต่ปรีสงสารมากกว่าขอบคุณนะที่เข้าใจเข็มขอให้เจอคุณเข็มเร็วๆนะคะThank you.
รีคงต้องไปก่อนแล้วดูแลตัวเองดีๆนะขอบคุณนะคะโชคดีครับคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอบเลือกสวยวิหุมหัวใจแหลกเลวเพื่อปิดบังความเลวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้นคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอบเลือกสวยวิหุมหัวใจแหลกเลวเพื่อปิดบังความเลวฉันเอง